ไหลเรือไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่หน้าพระโบสถหลวงพ่อเพชรนี่นะครับก็จะมีประทีปหลวงประทีปโคกไปนะครับก็จะมีการบูชาดวงพระประทีปกันนะครับทำจากกระป๋องเบอร์ดี้ครับนี่นะครับนี่นะครับตะเกียงทำจากเบอร์ดี้ครับมาดูใกล้ๆแล้วนะครับนี่นะครับตะเกียงบูชาก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลไปไหลเรือไฟตรงแม่น้ำเนี่ยจะได้ให้ดูเรือไฟเขาเรือไฟเมื่อกี้ผ่านไปแล้วครับแต่พนักงานอยู่นะครับทำจากกาแฟเบอร์ดี้ครับดูใกล้ๆแล้วนะครับพิสูจน์แล้วนะครับเลือก